วัดอีก้างอีข้างเวียงกุมกามเป็นชื่อที่เรียกในปัจจุบันโดยยังไม่พบชื่อในเอกสารโบราณใดๆจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบวิหารและเจดีย์วิหารและเจดีย์มีการสร้างพื้นทางเดินให้เชื่อมต่อกันจนเป็นลานกว้างซึ่งมักพบการสร้างลักษณะนี้ในล้านนาเช่นเมืองเชียงแสนเมืองเชียงใหม่เป็นต้นลานกว้างนี้เรียกว่าลานประทักษิณมีบันไดทางขึ้นสองข้างที่ราวบันไดตกแต่งเป็นรูปหางวันหรือตัวเหงาตามภาษาถิ่นเหนือหางวันนี้มีลักษณะเป็นท่อนกลมๆที่เลื้อยมาตามราวบันไดลงมาถึงหัวบันไดด้านล่างแล้วม้วนตัวเข้าหากันเป็นวงกลมเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของล้านนาที่ใช้ตกแต่งราวบันไดหรือซุ้มประตูหน้าต่างวิหารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ส่วนฐานสูงมากและตกแต่งเป็นฐานบัวมีบันไดทางขึ้นที่ด้านหน้าและด้านข้างไม่พบผนังก่ออิฐของวิหารจึงสันนิษฐานว่าเป็นวิหารโถงพื้นภายในปูด้วยอิฐและเดิมน่าจะมีการฉาบปูนแต่เสื่อมสลายไปแล้วเสาอาคารก่อด้วยอิฐและพบถึง8คู่ส่วนเสาขอบอาคารนั้นไม่พบสันนิษฐานว่าเป็นเสาไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องแบบเรียบที่เรียกว่าดินขอโครงสร้างของหลังคาทำด้วยไม้ในแบบหลังคาลดชั้นที่ด้านหน้าและแบบปีกนก 2-3 ชั้นที่ด้านข้างพบฐานชุกชีและห้องคูหาหรือที่เรียกว่าคันธกุฏิซึ่งเป็นการตกแต่งส่วนหลังของพระประธานให้เป็นห้องเพื่อสมมุติว่าเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าเจดีย์เป็นทรงระฆังกลมที่มีส่วนฐานสูงรองรับหลายชั้นตามลักษณะเฉพาะของล้านนาฐานชั้นล่างนั้นถูกลานประทักษิณสร้างครอบไว้หมดแล้วส่วนฐานเท่าที่เห็นนี้มีลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสตกแต่งแบบยกเกศรองรับชุดฐานแปดเหลี่ยม3ชั้นและฐานบัวที่ประดับลวดบัว4เส้นต่อด้วยฐานบัวทรงกลมที่ประดับเส้นลวด1เส้นซ้อนลดหลั่นกัน3ชั้นเหนือขึ้นไปเป็นบัวปากระฆังและองค์ระฆังในผังกลมและบัลลังก์แบบย่อเกศส่วนยอดพังทลายลงไม่ทราบรูปทรงที่ชัดเจนโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบนั้นที่สำคัญคือแผ่นอิฐที่มีตัวอักษรฝักขามและตัวอักษรธรรมล้านนาซึ่งนิยมใช้กันในช่วง 500-600 ปีที่แล้วและคงทิ้งร้างไปหลังจากที่มีน้ำท่วมเวียงกุมกามครั้งใหญ่เมื่อ 400-500 ปีที่แล้ว